ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องนี้ต้องเคลียร์นะคะเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ค่ะเรื่องที่เราจะเคลียร์กันในวันนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่าละครนะคะเป็นเรื่องราวของสาวงามท่านหนึ่งมีสามีเป็นไฮโซนะคะเธอตั้งท้องกับสามีคนนี้แต่ปรากฏว่าสามีเนี่ยไม่ยอมรับมีหนำซ้ำออกอุบายให้เธอกลับไปหาสามีเก่าแล้วโบยว่าให้เด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นลูกของสามีเก่าเธอก็กลับไปหาสามีเก่าแล้วก็ใช้ชีวิตกันฉันสามีภรรยาแต่ว่าวันหนึ่งโป๊ะแตกสามีเก่ารู้ว่านี่ไม่ใช่ลูกเธอก็เลยกลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวชีวิตเหมือนจะดำเนินต่อไปแต่กลายเป็นว่าอยู่ๆสามีที่เป็นไฮโซกลับเข้ามาในชีวิตค่ะให้เธอกับลูกเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตด้วยการฉันสามีภรรยาแต่สุดท้ายสามีไฮโซคนนี้ไม่ยอมจดทะเบียนรับรองบุตรและมีการทำร้ายร่างกายด้วยนะคะวันนี้เราจะเคลียร์ประเด็นนี้กันนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเรานะคะคุณเพชรปวีหิรันกุลชัชวาลนะคะหรือว่าคุณน้ำฝนนะคะนั่งอยู่ด้านซ้ายของดิฉันส่วนด้านขวาค่ะทนายกุ้งนะคะหรือว่าคุณอำนวยพรมณีวันค่ะตอนนี้ก็มารับหน้าที่เป็นทนายความของคุณน้ำฝนสวัสดีนะคะคุณน้ำฝนแล้วก็ทนายกุ้งนะคะโอ้ท่านผู้ชมเรื่องนี้ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ยิ่งกว่าละครอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปแล้วคุณน้ำฝนเล่าที่มาที่ไปหน่อยว่าคุณน้ำฝนไปรู้จักกับสามีคนที่เป็นไฮโซได้ยังไงค่ะก็เรารู้จักกันก็เพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะเราเจอกันด้วยบังเอิญเหมือนจะเป็นพรหมลิขิตนะคะก็เจอกันบนเครื่องค่ะตอนนั้นเราได้เดินทางไปที่จังหวัดลำปางที่บ้านเกิดแล้วซึ่งเขาก็ณปัจจุบันเนี่ยเขาก็ทำธุรกิจอยู่ที่นั่นก็เลยได้เจอกันได้เจอกันค่ะด้วยความบังเอิญนะคะแล้วเราก็ได้คบกันใช่ค่ะแต่งงานกันไหมคะยังไม่ได้แต่งค่ะค่ะที่บ้านรับรู้ไหมที่บ้านไม่รับรู้เลยก็คือคบกันเป็นแฟนกันใช่ค่ะแล้ววันหนึ่งคุณน้ำฝนตั้งท้องใช่ค่ะวินาทีตอนที่ตั้งท้องเล่าให้ฟังหน่อยเราบอกกับสามีว่ายังไงแล้วสามีเขาตอบกลับมาว่ายังไงก็เราก็ดีใจนะคะด้วยความที่เหมือนแบบเราจะเป็นคุณแม่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดีใจมากก็โทรไปบอกเขาว่าเนี่ยตั้งท้องนะแล้วสิ่งที่ฝนได้รับตอบกลับครั้งแรกคือทำไมอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราบอกอ้าวไม่ดีใจหรอคือเราก็เหมือนแบบทุกอย่างอะมันดำเนินด้วยความรักเนาะเพราะว่าเราไม่ได้แบบว่าโอเคไม่มีเรื่องอะไรบาดหมางใจกันตลอดเราก็คบกันมาโดยที่เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่มีการแบบทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนจนมาถึงวันที่โอเคเราคิดว่าเราตั้งท้องแล้วก็คือบอกก็บอกเขาไปเลยอยากจะให้เขารู้ว่าเขาแบบมีลูกแล้วนะกับเราคนแรกใช่ค่ะเขาไม่ดีใจค่ะแล้วที่เราคบกันนี่พ่อแม่สามีทราบไหมคะช่วงนั้นน่าจะไม่ทราบนะคะไม่ทราบคุณน้ำฝนไม่ได้แต่งงานกับสามีคนนี้พ่อแม่ไม่ทราบใช่ตอนคบกันนี่เปิดเผยไหมคะคบกันก็เปิดเผยนะคะเขาก็พาเราไปรู้จักเพื่อนของเขาแล้วก็พยายามที่จะพาเข้าไปที่บ้านที่พ่อแม่เขาอยู่อาม่าอยู่อะไรเงี้ยพยายามที่จะเหมือนแบบเข้าไปให้ทำให้เรารู้จักกับครอบครัวเขาแต่ก็ด้วยมีเหตุบังเอิญหรือเหตุสถานการณ์อะไรที่ไม่สามารถที่จะเข้าได้อะไรเงี้ยไม่ได้เจอกันก็ไม่อยู่อะไรเงี้ยแต่ฟังดูก็เหมือนเป็นคู่รักที่คบกันปกติเป็นแฟนกันนะคะแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่เขาตกใจแล้วไม่พร้อมจะรับเด็กคนนี้เป็นลูกก็ไม่แน่ใจคือตอนนั้นเราก็ไม่ทราบแบบเบื้องหลังครอบครัวเขาว่าเกิดอะไรขึ้นหรือยังไงค่ะแต่เขามาพูดครั้งนึงตอนที่อยู่ต่อหน้าคุณหมอเลยวันที่เขาบอกว่าอยากทราบว่าท้องจริงๆหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรว่าจะเหมือนแบบจะไม่รับหรืออะไรเขาก็แค่เหมือนแบบเฉยๆไปก่อนเพื่อที่อยากจะรู้ว่าตั้งท้องจริงใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพาไปที่โรงพยาบาลเซนหลุยค่ะก็ไปคุยกับคุณหมอว่าตั้งท้องแต่เมื่อไหร่คุณหมอเขาก็นับวันอะไรอย่างเงี้ยปกตินะคะแต่มาช่วงที่จบประโยคสุดท้ายของคุณหมอเนี่ยเขาบอกว่ายุติการตั้งครรภ์ได้ไหมคะสามีของคุณฝนถามหมอว่าให้ยุติการตั้งครรภ์ได้ไหมใช่ค่ะตอนนั้นเรารู้สึกยังไงเรารู้สึกแบบแย่มากก็คือเหมือนแบบร้องไห้ว่าอ้าวทำไมคุณถึงแบบเป็นคนที่มีจิตใจเช่นนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปกติแล้วอะที่เราคบกันมาคุณมีจิตใจที่ดีมากคุณเหมือนแบบอยากจะรับเลี้ยงดูแลชีวิตเราหลังจากที่เราก็คือผิดพลาดจากสามีคนเก่ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทางโรงพยาบาลก็ไม่ทำให้ไม่มีทางทำให้ค่ะคุณหมอเขาก็บอกว่าทำไมถึงอยากจะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าการที่เหตุผลที่คุณบอกว่าเนี่ยทางฝนเนี่ยได้ทานยาคุมฉุกเฉินไปแล้วค่ะอาจจะมีอันตรายหรือมีผลต่อเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะคุณหมอเขาบอกว่าไม่มีผลนะครับตั้งครรภ์ปกได้ปกติแล้วก็ไม่ทำให้แบบเด็กต้องแบบเสียหายหรือแบบผิดพลาดหรือแบบแล้วค่ะ
แล้วหลังจากที่โรงพยาบาลไม่ทำแท้งให้ค่ะแล้วสามีคุณฝนหลังจากนั้นทำยังไงต่อคะหลังจากนั้นเขาก็น่าจะอีเมลขออีเมลคุณหมอมาติดต่อเพื่อที่แบบจะต้องการทำวิธีการนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยกันโรงพยาบาลอยากจะทำแท้งอีกใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นคือเรากลับมาเขาก็พยายามขยันขยอแบบเอาออกได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่ทันตั้งตัวเราบอกว่าอ้าวคุณไม่ทันตั้งตัวอะไรคือคุณก็ตั้งใจทำนะในตอนนั้นอะแล้วก็คบกันมาเป็นปีมีหน้าที่การงานรับผิดชอบตัวเองได้ใช่แล้วเหตุผลอะไรที่เขาไม่พร้อมที่จะมีลูกกับเราไม่แน่ใจค่ะอันนั้นก็คือเราก็ไม่แน่ใจว่าเบื้องหลังเพราะอะไรเราก็ถามว่าทำไมเพราะว่าเขาบอกว่าให้เอาออกเถอะออกเถอะคือแบบออกทำไมนี่คือลูกของคุณเขาพูดอย่างเงี้ยประมาณแบบหลายรอบมากจนทำบอกว่าเราก็คือแบบไปเหอะหยุดกันติดต่อกันไปเลยเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่รับไม่เป็นไรคือเราก็จะเลี้ยงลูกของฉันก็จะเลี้ยงเองอะไรเท่ากับว่าโอเคคุณฝนก็ไม่ได้ไปทำแท้งนะคะอันนี้คือครั้งแรกคือสามีอยากให้ทำแท้งไม่สำเร็จทีนี้เห็นว่าสเต็ปถัดมาคือออกอุบายให้คุณฝนกลับไปหาแฟนเก่าใช่ค่ะเพราะยังไงซะคือเขาก็ไม่รับเตียงแล้วเพราะว่าเขาบอกว่าเนื่องจากคือเราผิดเงื่อนไขในการที่ว่าถ้าเกิดเอาออกเขาก็จะดูแลแบบดูแลต่ออะไรเงี้ยซึ่งเราก็บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าให้เราเอาลูกออกแล้วเขาก็จะดูแลเราซึ่งตรงนี้มันก็ไม่ใช่แล้วคือจิตใจเขาก็แบบแย่มากแล้วที่เขาทำกับลูกเขาแบบนี้แล้วเรากลัวก็กลัวแบบเรื่องบาปกรรมด้วยแล้วก็บอกเขานะว่าการที่จะแบบเอาเด็กที่เป็นลูกเชื้อไขของตัวเองออกเนี่ยมันเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคุณไม่เลี้ยงไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันแบบใช้ชีวิตของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยออกกฎหมายว่าถ้าไม่งั้นน่ะก็ใช้ชีวิตไปกลับไปอยู่กับสามีเก่าไหมคุณฝนเคยมีสามีมาแล้วแล้วก็เคยมีลูกกับสามีเก่ามาแล้วใช่ค่ะสามีบอกสามีไฮโซให้คุณฝนกลับไปหาสามีเก่าใช่ค่ะเขาออกอุบายยังไงคะก็บอกว่าให้เขาทำยังไงก็ได้ให้เขารับว่าลูกในท้องเป็นลูกของยูค่ะแลกกับผลประโยชน์อะไรไหมเช่นถ้าเกิดว่าเธอกลับไปหาสามีเก่าแล้วเอาลูกไปให้เขาเดี๋ยวฉันจะจ่ายค่าเลี้ยงดูตอบแทนผลประโยชน์อะไรนะไม่ค่ะไม่มีเลยเขาก็คือเหมือนตัดพวกเราไปเลยเหมือนแบบตัดความรับผิดชอบไปเลยเหมือนลอยตัวไปเลยอะค่ะแล้วคุณฝนไม่โวยวายหรือว่าไม่แบบอารวาสหรือเรียกร้องว่าเฮ้ยเธอจะทำแบบนี้ได้ยังไงอันนี้คือการปัสสาวะออกจากตัวนะใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคือถามว่าโวยวายไหมคือเราก็ร้องไห้ฟูมฟายเราทำอะไรไม่ได้คือเขาก็จะเหมือนแบบหนีเราไปเลยไม่ให้เราติดต่อได้เราก็ไม่รู้จะตามหายังไงถูกไหมคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็มาคิดซะว่าเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไปทำยังไงก็ได้ให้เก็บลูกของเราไว้ไม่อยากให้ใครมาทำร้ายก็เลยกลับไปหาแฟนเก่าใช่เลยต้องคิดบอกว่ายังไงก็ได้ทำให้แบบตัวเราและลูกรอดแล้วเขาเชื่อเหรอคะว่าเด็กในท้องคือลูกของเขาไม่เชื่อแน่นอนค่ะแล้วเขาก็ยังถามเลยว่าคุณไปท้องแต่เมื่อไหร่เพราะไม่มีอะไรกันเพราะเราเลิกกันไปแล้วก็คือเขาไม่เชื่ออ่ะโอเคคุณฝนเดี๋ยวขออนุญาตพักเอาไว้ตรงนี้คู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาคุยกันต่ออ้าวแล้วในเมื่อแฟนเก่าไม่เชื่อแล้วคุณฝนกลับไปใช้ชีวิตกับเขาได้ยังไงแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ